สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเพียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นพระปิดตาไหมชมนะครับถ้าเป็นโซนพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นโซนพิมพ์แบบนี้นี่นะครับก็คงต้องตีดวงทานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับคงต้องตีดวงทานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเก่านะเนี่ยนะครับเก่านะครับพระเขาจุ่มรักมานะครับพระเขาจุ่มรักมาฮะหลวงปู่บุญท่านเป็นพระเกจิที่ถือว่าสุดยอดนะครับท่านหนึ่งนะครับสุดยอดเลยแล้วพิมพ์อย่างนี้เป็นพิมพ์ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์ปู่บุญนี่แหละนะครับเป็นพระปิดตาข้อหมายพระปิดตาก็ถามว่าเด่นยังไงนะครับพระปิดตานี่เด่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับทางโชคลาภความร่ำรวยนะครับความหมายพระปิดตาเนี่ยนะครับพระองค์นี้น่าจะเป็นดูจากโซนแล้วน่าจะเป็นไม้นะฮะไม้โพนะครับดูจากโซนแล้วน่าจะเป็นไม้โพแกะนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยดีนะครับได้เก่านะสวยดีได้เก่านะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ดีอ่ะนะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ดีนะครับความหมายพระปิดตาไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตานะครับพระปิดตานี่ก็คือเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับก็เห็นสวยดีผมก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ก็พระปิดตาไม่ชมก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่บุญนะครับผมดูเป็นเนื้อไม้โพนะครับเนื้อไม้โพแกะนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่เนาะนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ